ครับวันนี้มาสอนการฝึกหวัดกีสำหรับมือใหม่นะครับโดยใช้ปิ้นอเนกประสงค์นะครับเป็นรูแบบนี้แล้วก็ปลายหัวแร้งแบบแหลมนะครับก็ให้เริ่มฝึกตั้งแถวไว้นะฮะแถวเว้นแถวนะครับโดยไล่หวัดกีไปทีละแถวทีละรูนะครับรูเว้นรูนะครับยกขึ้นแบบนี้นะครับรูเว้นรูไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้รู้ความร้อนรู้น้ำหนักการหยอดตะกั่วนะครับวิธีการก็คือให้ยกตวัดขึ้นนะครับมันจะกลายเป็นรูปพีระมิดที่สวยงามนะครับความเงาด้วยนะครับมันจะได้ความเงานะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับรูเว้นรูนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดัดอุปกรณ์เพื่อจะทดสอบการเชื่อมการบัดกีเข้าไปในรูที่ว่างอยู่นะครับโดยดัดขาอุปกรณ์แบบนี้ไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาใส่ในแผ่นปริ้นรูที่ว่างนะครับที่เราเว้นว่างเอาไว้ทำหลายๆลักษณะนะครับแบบตั้งบ้างแบบนอนบ้างนะครับแล้วทำอย่างไรไม่ให้รูมันติดกันนะครับความเงาของตะกั่วก็ต้องมีความเงานะครับไม่ใช่หมองหมองนะครับแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าใครทำได้แบบนี้ถือว่าผ่านนะครับถือว่ามีฝีมือได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเทคนิคการรักษาปลายหัวแร้งให้คงสภาพดีสะอาดนะครับหากใครมีแท่นวางลักษณะแบบนี้หรือทรงไหนก็ได้นะครับให้ใช้สก็อตไบท์นะครับตัดเข้ารูปทรงของแท่นวางแล้วก็ใส่น้ำไปหน่อยหนึ่งนะครับกรณีที่ปลายหัวแร้งสกปรกมีฟักติดมีตะกั่วติดอยู่นะครับเอานำมาเช็ดกับปลายตรงนี้นะครับกับสก็อตไบท์ตรงนี้มันก็จะสะอาดเงางามขึ้นมานะครับถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้เช็ดชู่นะครับปาดเอานะครับก็สะอาดเหมือนกันนะครับก่อนเก็บนะครับรักษาปลายหัวแร้งไว้ก็คือให้หยอดตะกั่วเข้าไปปลายหัวแร้งไว้สักหน่อยนะครับก่อนที่จะเก็บนะครับหัวสภาพก็จะคงทนนานใช้งานได้นานนะครับโอเคนะครับ